นะพี่ตอนนี้ยาเนี่ยมันเริ่มรกมากมากเลยดูดิทุกคนลองดูบริเวณรอบๆนะครับไกลดิมันจะหมู่บ้านโคตรเหนื่อยเลยพี่มาทีแรกเคารพกันนะพี่ก็เอาศพมาเหมือนกันเอาศพพวกธรรมะหรือว่ากะเหรี่ยงเนี่ยเอามาเก็บกองกันแล้วก็กระเพราเฮ้ยพี่เหมือนจะมีศพใหม่ด้วยนะเนี่ยดูดิคล้ายๆว่าเป็นกระดูกใหม่นะทุกคนเหมือนกับผมไม่ได้งูอย่างนี้นะครับไม่ได้ลบหลู่นะอะไรพี่ใครวะใครวะมาดูดิน้ายดูดูเอ้ยเนี่ยผมมากับพี่แอดรอบที่แล้วผมก็เจอใครไม่รู้นะครับเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยสวัสดีครับพี่ใครวะที่เจอตรงนี้ไอ้บอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นู่น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 เฮ้ยเฮ้ยมันก็อยู่เฮ้ยมันก็อยู่ตรงนี้นี่ไปนู่นได้ไงวะเฮ้ยก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้าน้าอาทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนก็วันนี้ผมมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนที่บริเวณแห่งนี้นะครับก็ผมเนี่ยเคยมากับพี่แอร์แล้วนะครั้งหนึ่งทุกคนมันเป็นทุ่งสังหารนะทุกคนคือตอนเนี้ยผมอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนนะครับแค่เดินทางมาก็ลำบากแล้วนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อพี่ๆ FC ทุกคนเนี่ยคือผมเนี่ยแบบมาได้นะเพียงแค่ PPFC เนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังอีกครั้งนึงนะก็ไอ้ตรงเนี่ยมันเป็นทุ่งสังหารที่ระหว่างพม่ากับเหลี่ยงเนี่ยเขาสู้รบกันนะทุกคนบางทีเนี่ยเขายิงเจ็บหรือว่ายิงยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเขาเอามานั่งยางแล้วก็เผาทั้งไปเลยนะครับคือแค่ผมฟังแล้วผมมันก็ขนลุกนะทุกคนดูดิเขาเอามาแบบว่าเผาทั้งไปแล้วก็บางทีเนี่ยจับได้พวกเฉลยอะไรแบบนี้นะครับคือเขาเนี่ยมาฝังเลยไม่ฝังก็เขาก็คือเผาเลยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมมากับพี่แอนนี่คือแบบว่าคือเฮี้ยนมากเลยทุกคนมันมีเสียงตลอดแล้วก็พวกมันมีกลิ่นสาบมันมีกลิ่นคราวแล้วก็มันมีสารพัดเสียงเลยนะครับผมเองก็พยายามแบบจะสังเกตให้มากที่สุดพยายามจะไม่เดินห่างกับพี่แอ้นะเพราะว่าจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่อันตรายนะทุกคนผมต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นอยู่ทางฝั่งกะเหรี่ยงนะแต่ว่ามันก็อยู่ไกลจากหมู่บ้านพอสมควรนะครับคือเราต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมันเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าจะใช้เวลานานนิดนึงนะทุกคนผมบอกให้นะครับผมเองก็เลยอยากกลับมาที่นี่ผมรู้สึกว่าผมมากับพี่แอร์รอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกแบบมันมีเสียงมันมีอะไรมาก่อกวนแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครที่จะเข้ามาได้นะทุกคนคือว่าคนที่จะเข้ามาได้ที่นี่จะต้องเป็นคนที่รู้จักกับเขานะทุกคนรู้จักกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคล้ายๆผู้นำหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับเขาอนุญาตให้เขามาถ่ายแต่เขาเนี่ยแบบว่าไม่อนุญาตให้แบบว่าไปลื้อหรือว่าไปก้าวไก่นะอีกอย่างเรื่องความปลอดภัยนี่เขาไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมมารอบที่แล้วเนี่ยผมก็ยังปลอดภัยรอบนี้ผมภาวนาว่าผมได้ยินเสียงคล้ายๆคนพูดเหมือนกันนะแล้วก็ทุกคนครับคืนเนี้ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนตอนเนี้ยผมมากับพี่ดูนะเหมือนพี่ดูเนี่ยแกกำลังจะเดิน3ดวดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยก็เลยแบบมาเปิดกล้องแล้วก็นั่งคุยกับกล้องก่อนนะทุกคนพี่มาเข้ากล้องหน่อยนี่นะทุกคนพี่ดูมาแล้วนะครับครับสวัสดีพี่ๆป้านาทุกคนครับผมในค่ำคืนนี้ที่ผมพาน้องแฟงหรือว่าพี่แอนเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยญาติพี่น้องของผมคืออยู่แถวชายแดนพม่านะแต่ว่าไอ้จุดเนี่ยคือผมจะมาทำยูทูบมาแต่ว่าโทรศัพท์ผมหายไอ้จุดเนี่ยที่เขาล้มตายกันเยอะคือ
จะเป็นพม่าหรือว่าพวกกะเหรี่ยงหรือว่าพวกอะไรลบกันตายนะแล้วก็แบบว่าศพมันเยอะนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่สามารถฝังได้นะแต่ว่าเขานั่งแล้วก็เผาอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าก่อนที่จะมาได้นะคือผมรู้จักอะคนแถวบริเวณนะผมต้องพาน้องแฟงมากับพี่แอมมาแต่ว่าพี่แอมมากับน้องแฟงรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าที่ผมไม่ออกกล้องบ่อยนี่คือผมก็เกี่ยวกับพวกแถวชายแดนนี่แหละผมต้องแบบว่าช่วยๆทำนิดหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้คือน้องผมก็บอกว่าเคยมากับพี่แอมที่ผมแนะนำให้มาตรงนี้นะไอ้ศพที่แบบว่าเขาฝังไม่ได้เขาต้องนั่งยางหรือว่าอะไรศพมันเยอะทุกคนใช่แล้วไม่ใช่ว่า 4-5 คนนะใช่ทุกคน20 30กว่าคนอ่ะเขาต้องเผาอย่างเดียวอ่ะใช่ครับแต่ว่ามันเฮี้ยนมั้ยมาเฮี้ยนมากมารอบที่แล้วทุกคนเฮี้ยนมากเลยนะครับก็คือรอบที่แล้วเนี่ยพี่ดู่เนี่ยผมต้องเล่าแบบนี้นะครับว่าแกไม่ได้มานะแต่แกเนี่ยเคยมาชายแดนพม่าสมัยก่อนนู้นทุกคนจำได้มาคลิปที่คือจะมีหลานผมคนหนึ่งที่เขาชื่อช่วยช่วยนะทุกคนคือเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับและตอนเนี้ยหลานผมเองเขาก็ไปได้ไปทำงานนะทุกคนพี่ดู่ก็เลยแบบมาบ่อยเขาก็เลยรู้จักเขาก็เลยอนุญาตให้มาถ่ายทำแต่รอบที่แล้วเนี่ยคือพี่ดู่มาส่งนะครับแต่พี่ดู่เนี่ยไม่ได้มาถ่ายวันเนี้ยพี่ดู่แกเองก็อยากจะมาถ่ายนะแต่ทีเนี้ยติดที่ว่าโทรศัพท์หายเนี่ยทุกคนโทรศัพท์มันหล่นหายแล้วก็แบบมันเป็นป่าพอเดินเข้ามาเนี่ยแบบไกลจริงๆจะเสียงเขาลบกันหรือว่ายิงอะไรไม่รู้แล้วก็ตกใจแล้วก็ต้องหนีมันมีเสียงเยอะมากทุกคนดีไม่ดีเนี่ยคืนนี้ผมถ่ายเนี่ยมันอาจจะมีเสียงปืนก็ได้นะเพราะพวกเราเนี่ยอยู่เขตชายแดนนะทุกคนที่มันเป็นชายมันเป็นกลุ่มกะเหรี่ยงแบบเขาแล้วมีกะเหรี่ยงชุมชนหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่นะทุกคนถ้ายังไงคืนนี้ผมก็รู้สึกว่านั่งคุยมาสักพักหนึ่งละเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมกับพี่ดูเนี่ยจะเดินไปที่กองกระดูกดีกว่านะพี่นะที่พี่แนะนำให้ใช่ครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันเขียนจริงนะเดี๋ยวจะพาไปที่พี่มาเชียร์กับพี่แอ๊กกับน้องแฟงมาเสียอย่างมาเสียแล้วยอดห้วยนู่นอ่ะยังไม่เคยไปยอดห้วยคือใช่ที่เขานั่งยางไงอ๋อที่นั่งยางไปที่นั่งยางไปเสร็จแล้วเรียกว่า200-300กว่าศพอ่ะเนี่ยต้องเดินอีกไกลเหมือนกันนะอีกไกลเหมือนกันไม่ได้มานานแล้วจำได้หรือเปล่าแล้วมารอบที่แล้วเดินมาฝั่งนี้อ๋อใช่แล้วฝั่งนี้แหละคือรอบที่แล้วผมมาเนี่ยหญ้ามันก็ไม่ได้รกขนาดนี้นะพี่ตอนนี้หญ้าเนี่ยมันเริ่มรกมากๆเลยดูดิทุกคนลองดูบริเวณรอบๆนะครับหญ้าเนี่ยมันเริ่มรกแล้วก็เริ่มอันนี้มากเลยอ่ะนี่เราต้องเดินไปไกลเลยนะพี่พระจันทร์ก็เริ่มตะวันพี่เราเดินใกล้ถึงแล้วนี่ทุกคนครับตอนนี้ผมกับพี่ดู่เนี่ยรู้พอจะเห็นวี่แววแล้วนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนจะถึงแล้วนะพี่มันอยู่ในลืบหน่อยโอ้ยามลดขึ้นเยอะเลยพี่ไกลไกลดิมันจะหมู่บ้านโคตรเหนื่อยเลยไกลถึงแล้วผิดปั้นวันที่พี่มาทีแรกเคารพกันนะพี่ก็เอาศพมาเหมือนกันเอาศพพวกธรรมาหรือว่ากะเหรี่ยงเนี่ยเอามาเก็บกองกันแล้วก็กระเพาแต่ว่าก็ใช้วงล้อรถยนต์นะวงล้อในกระเพาทุกคนผมมารอบที่แล้วเนี่ยคือหญ้าไม่ได้รกขนาดนี้นะตอนนี้คือหญ้านี่รกมากเนี่ยถึงแล้วเนี่ยฮะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเหรอเฮ้ยอ๋อใช่ใช่พี่โอ้โหหญ้ามันรกผมจำไม่ได้เลยเฮ้ยพี่เหมือนจะมีศพใหม่ด้วยนะเนี่ยดูดิขี้เถ้าอย่างสีครับเหม็นมากอ่ะเหม็นจัดเลยทุกคนรถนี่มันเป็นอันนี้นะเกลือเผาล้อรถเนี่ยขี้กองกระดูกขี้เท้าแบบนี้คล้ายๆว่าเป็นกระดูกใหม่นะทุกคนเหมือนกับผมไม่ได้งูอย่างนี้นะครับไม่ได้ลบหลู่นะมันเป็นคล้ายๆพวกกระดูกอะไรแบบนี้มันหวานหวานนะมันก็เลยมีพวกมดเนี่ยดูดิเดินหาเดินอะไรนะครับเหม็นไหมพี่น่าจะเป็นกระดูกนะใช่ๆพี่กระดูกน่าจะเป็นสะโพกหลังหรือเปล่าหรือว่าตูดเนี่ย
คล้ายๆคล้ายๆสะโพกหรือว่าตูดเลยใช่เลยพี่หูคุณหลงไม่ใช่หรอกใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ากระดูกส่วนนี้มันเป็นส่วนไหนนะครับทุกคนน่าจะเป็นกระโพกหลังอย่างกับช่วงเอวเนี่ยเหมือนคล้ายๆช่วงเอวเหมือนกันเฮ้ยเสียงอะไรวะพี่เสียงร้องเหม็นสาบมากอะไรพี่ใครวะมาดูดินายนู่นเอ้ยเนี่ยผมมากับพี่แอดรอบที่แล้วผมก็เจอเนี่ยใครวะเสือก็ไม่ใส่หรอกบัวดำเงียบเลยบัวดำไปเลยอ่ะใครวะสวัสดีครับสวัสดีตัวเกาะใครไม่รู้นะครับอะไรพี่ลวดเกี้ยวเฮ้ยนี่เฮ้ยสวัสดีครับพี่รอบที่แล้วผมมาผมก็เจอโหกระดูกเล็ดล่าเลยนี่วันเนี้ยใครวะเฮ้ยวันที่เจอตรงนี้ถ่ายว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นู่นเอาเฮ้ยมันกี่อยู่เฮ้ยมันกี่อยู่ตรงนี้นี่ไปนู่นได้ไงวะเฮ้ยโอ้พอดีทำไมไปโผล่ตรงนู้นวะโอ้ดีเหมือนใกล้ๆคนแก่เลยอ่ะสวัสดีเดี๋ยวจะไปทำไม่ได้พี่ลองไปดูดิเผื่อแม่งเขารู้ว่าเรามาถ่ายคลิปบ่อยๆเนี่ยเขามาแกล้งหรือเปล่าวะเฮ้ยถ่ายไปไหนวะเฮ้ยเหมือนผมเห็นนะมันแค่หยุดนี่แหละวะมันแค่หยุดนี่เลยนี่เออมันแวบไปไหนเหมือนผมเห็นหลังแวบเลยเมื่อกี้บริเวณนี้เลยอ่ะเฮ้ยบริเวณแถวๆนี้เลยเป็นหลังแวบขาวๆมันแค่หยุดนี่เลยวะเหมือนนอนลงแถวเนี้ยพี่พอดีอะไรวะพอดีอุ้ยพี่เหมือนมีคนเดินเลยอ่ะโอ้ดีคุยภาษากันเรียกก็แล้วเฮ้ยพระจันทร์เริ่มขึ้นแล้วพี่ผมมาพิสูจน์เฉยๆนะครับผมเฮ้ยอะไรวะอะไรวะมันมีเสียงคล้ายๆคนเดินเลยอ่ะกระดูกขาวๆเลยเนี่ยเหมือนคล้ายๆเป็นขี้เถ้าไปเลยพี่เนี่ยน่าจะเป็นยามือจับนะโอ้ใช่แล้วกระดูกอะไรอ่ะเราไม่ได้ลบลู่โอ้ยน่าจะไม่ได้ลบลู่แก้มตูดหรือเปล่าน่าจะคล้ายๆแก้มตูดเลยอ่ะถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอาศัยที่นี่นะครับคืนนี้ผมอะไรวะคืนนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลบลู่เด้อเนี่ยมันมีศพพวกพม่าด้วยเนี่ยใช่ทุกคนพี่อันนี้ไอ้ตรงนี้คล้ายๆมือเลยวะดูดิคล้ายๆง่ามมือเลยนั่นน่ะอย่าจับอย่าเอามือจับพี่ใช่แหละมือเนี่ยคล้ายเอิงมือนี่วะเนี่ยอย่างกับมือข้อของเราเนี่ยมือข้อมือพี่ไม่เป็นไรเฮ้ยใครวะเสียงร้องคุณเสียงไหนวะเฮ้ยเสียงรอบๆเลยอ่ะสวัสดีครับทำไมไม่ไปเกิดสักทีล่ะครับหรือว่าเขาต้องใช้เวรใช้กรรมหรือเปล่าพี่ผมว่าเขาอาจจะต้องใช้เวรใช้กรรม
หรือว่าญาติพี่น้องเขาเหม็นวะเหม็นจริงเนี่ยกระดูกทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนดูดิไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นคล้ายๆแกนตูดนะดูดิโหเนี่ยพี่ไอ้กระดูกตรงนี้น่าจะเป็นหลังวะน่าจะเป็นซี่โครงหลังเนี่ยอุ้ยเฮ้ยกลับมาดีนะครับผมผมว่ามาจากประเทศไทยนะเสียงเก่งอะไรคอคอตลอดมันดังตลอดเลยวะเฮ้ยเก่งจริงก็ออกมาเลยครับเรามาบ่อยนี่คนมาแกล้งหัวพี่อืมแถวนี้ไม่มีใครมาแกล้งเฮ้ยไม่ใช่ศพเดียวร้อยศพเลยนะเนี่ยเฮ้ยดังรอบๆเลยพระจันทร์ก็เริ่มลงเลยดูดิขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ฮู้เฮ้ยเกียร์เริ่มคนเสียงคล้ายๆคนไอเลยว่ะโอ้ยโหไม่ได้มานานคือย่าเนี่ยขึ้นไปไม่หมดเลยอ่ะฮู้อะไรอะไรเหมือนมีเงาเจอของวิ่งผ่านอีกแล้วเรียกว่ามันนอนอยู่หลังก้อนหินเนี่ยหืมนอนอยู่หลังก้อนหินไม่มีนะพี่เจอยังกับมีคนยืนมองแล้วก็หมอบตรงนี้เฉยเลยว่ะเฮ้ยเนี่ยพี่คุยไม่ทันจบโหเหม็นสาบจัดเลยอ่ะคล้ายๆซี่โครงข้างหลังเลยเนี่ยกระดูกหลังกระดูกหลังจับมันนี่พี่เอามือจับเลยเหรอทุกคนครับเฮ้ยใครวิ่งวะสวัสดีทุกคนผมมาดีนะจะให้พี่เขาได้รู้ว่าความจริงมันคือความจริงไงอื้อหือมันเป็นกระดูกหลังนะวันเนี่ยไม่ครับนั่งยังน่าจะคุยดูเลยทุกคนครับผมว่านะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมีเสียงคนเดินผมเสียงคนอายด้วยผิดหมดรอบๆเลยพี่เพื่อนที่ตะโกใกล้ๆจับจุดไม่ได้ดิวะจับจุดไม่ได้พี่พระจันทร์ก็เริ่มเป็นดวงแล้วขอพี่ๆได้เห็นสักหน่อยว่ามันคือกระดูกหลังก่อนมันคล้ายๆกระดูกหลังเลยพี่เนี่ยใช่หลุดนี่นะครับกระดูกหลังหลุดก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณเจ้าของร่างนี้นะครับพวกผมไม่ได้มีเจตนาที่คิดไม่ดีนะเพียงแค่มาพิสูจน์เฉยๆนะครับนี่นะทุกคนเป็นพวกเฉลยนะครับหรือว่าเป็นพวกศพทหารที่ตายเขาเอามาเผานะทุกคนนี่ดูกระดูกดิไปเลยนะครับเลี่ยราดเลยอ่ะเราไม่ได้ลบลู่เขาที่เรามาพิสูจน์ว่าผมว่านะไอ้ตรงที่เขาทับนี่ก็น่าจะกระดูกวะพี่โอ้มือนี่ว่าเมื่อกี้ไงข้อมือข้อมือเนี่ยข้อมือเหมือนกับข้อมือเราจอเนี่ยตรงเนี้ยใช่ใช่ข้อมือไอ้นิ้วของมันหายแล้วทุกคนครับผมว่านะตายหินก้อนเนี้ยกระดูกโคตรเยอะเลยอ่ะเอาอย่างนี้ก็เรามาพิสูจน์เสร็จแล้วแล้วกลับเนี่ยกลับดีกว่ามึงพี่ผมว่าผมเองก็เริ่มแบบเรายังไม่ได้กินข้าวกันด้วยมันก็ดึกแล้วเดี๋ยวยังกับเรามาลุกเรากลัวนะเราไม่กลัวเรากลัวเผื่อพระมูพระม่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวทุกคนไฟสว่างอย่างนี้มันยิงสวนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเจอกับมีคนวิ่งวะใครเก็บอยู่นี่เลยวะทุกคนนะไปตรงนู้นนิดหน่อยเดียวเนี่ยประมาณสัก3กิโลเนี่ยมันเป็นชายแดนพม่านะมันเป็นไปไม่ได้ฝั่งนู้นมันเป็นฐานทัพพม่านะครับไปไม่ได้เด็ดขาดเลยเฮ้ยอู้
มีคนวิ่งจับมันจับใครๆคนวิ่งเลยกองจับได้ไหมกองจับได้ไหมจับไม่ทันพี่เฮ้ยโอ้ดอกมือดอกขวาเสียงรอบๆเลยวะผมมานี่ไม่ได้โอ้โหนั่น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 มีใครวะนั่นใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ด้วยพี่เฮ้ยมันมานี่แล้วไปแล้วพี่ผมเห็นเป็นเงาดำๆวิ่งเย็นชิวโอ้ยน้ำตาจะไหลเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาจะไหลเหม็นก็เหม็นไปไปดีกว่ามึงพี่ไปถึงแล้วก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะครับผมกับพี่ดูต้องขอโทษขออภัยหรือว่าขอกลับกับมาลาโทษนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลบหลู่หรือว่ามาลบกวนสังขารที่ละล่วงไปแล้วนะผมแค่อยากจะมาพิสูจน์เฉยๆนะขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่เนี่ยอย่าตามติดหรือว่าอย่าลบกวนกันใช้ชีวิตหรือว่าการทำมาหากินเลยนะแค่มาพิสูจน์เฉยๆนะทุกคนคือพอผมไม่ได้มารบกวนเด้อสิ่งที่พวกผมล่วงเกินก็ขอโทษขอขมาขออภัยด้วยนะครับผมเจ้าที่จะทันเจ้าแม่เจ้าขาวหรือว่าดวงวิญญาณบริเวณหน้าที่แห่งนี้ถ้าพวกผมล่วงเกินหรือว่าทำอะไรผิดพลาดก็ขอขมาด้วยนะครับผมสาธุเฮ้ยไปดีกว่าทุกคนถ้ายังไงเนี่ยไม่ใช่มันเริ่มดึกแล้วด้วยไอ้เนี่ยหัวหน้าหมู่บ้านเขาบอกว่าภายใน5ทุ่มเนี่ยต้องกลับไปให้ถึงถ้าไม่ถึงเขาจะมาตามหาเราแต่ว่าคุยกับเขาเสร็จแล้วครับพอพี่มาประจำได้แค่นี้ทุกคนครับถ้ายังไงเนี่ยใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคือผมกับพี่ดูเนี่ยจะต้องออกจากที่นี่เนี่ยให้ไวที่สุดมันเริ่มมีกลิ่นมีอะไรติดหลังมาตลอดเลยอ่ะพวกผีเราไม่กลัวกลัวพวกพม่าเผื่อใช่ดึงดึงลาดตะเวนจะยิงเจอไฟสว่างอย่างนี้เผื่อเขายิงส่วนมาใช่ครับมันไม่คุ้มมาชีวิตของเราเนี่ยดึกดึกนี้เราส่องไฟฉายเนี่ยเผื่อเจอพวกมึงพม่าที่เขาลาดตะเวนเนี่ยเขายิงส่วนมันนี่คือแบบจบเลยนะครับเราต้องกลับไปถึงหมู่บ้านเนี่ยก่อน5 ทุ่มนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาตามแล้วนะทุกคนไปพี่คนนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่งวดหน้านะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะทุกคน